พอใจรับแล้วพอใจครับครับเออนั่นทองคําเท่าไหร่บาท5 บาทเออ5บาทพอดีแล้วมีฐานองค์ปาดเข้ากันได้มีฐานองค์ปาดนานๆมาทีนึง5บาทนี้มันเข้ากับมีฐานหนองกระปาดต้องมาหนองกระปาดไอ้เขียดนั่นน่ะเขียดเค้าเรียกปาดปาดแล้วน้องนั่นนี่มันชุมด้วยเนี่ยกระปาดกระแตนนี่แหละแล้วเขาไปสร้างบ้านที่นี่เขาก็เลยนี่เป็นหน้าบ้านน้องกระปาดเรื่องราวเรื่องนั้นน้องกระปาดมันอยู่ติดกับ บ้านคำยีบ้านคำยีมีบ้านใหญ่มากนะบ้านคำยีอยู่บนภาคทุ่งนานู่นน้องกระปาดเขามีคำยีเดี๋ยวนี้มันอาจจะติดกันนะเพราะคนขยายไปเรื่อยๆนะทางนี้สายบินจะมาตั้ง7:30นี่ครึ่งกว่าด้วยคนมากคือถ้าในคนคงมากเห็นว่าวันที่30เนี่ยหมายวันที่30ออกกำเริบมาครับกำเริบเมื่อวานนะใช่ไหมวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งตั้งตึงมันก็มีแต่สองหนึ่งครับแต่สองหนึ่งก็แปดหนึ่งจุดห้าวันตั้งแปดหนึ่งจุดห้าวันตั้งเดือนสิงหาจุดห้าวันหนึ่งอยู่ที่กรกฎาจุดห้าอยู่วันหลังอยู่ที่สิงหาร่วมแปดสองหนึ่งนี่กินกันไปสิบห้าวันเวลานี้วันที่ยิ่งวันที่หนึ่งสิงหาแต่ก็เป็นเรื่องข้างหนึ่งกรกฎาคมสิงหาขึ้นข้างหนึ่งเยอะครับเรื่องข้างนะเรื่องข้างแล้วก็กินกันครึ่งเดือนแปดสองหนึ่งผลที่สองนี่ไม่ได้มีแก่เต็มนะผลแรกแปดเต็มผลที่สองนี่เดือนเก้าแบ่งไปที่ห้าวันเดือนแปดแบ่งเอาที่ห้าวันจุดกลางเรียกว่าย่นตรงนี้วันที่ช้ากว่าเดือนที่ห้าวันต่อไปก็คืบเลยแล้วเดือนคืบได้แล้วก็ย่นอีกอย่างนี้ผมมากวันนี้กับเมื่อวานนี่พอๆกันคนเป็นมากนะพอเป็นด้านหลังไปกรุงเทพ15วันโรงพยาบาลมารับของ23โลเราไปกรุงเทพ15วันโรงพยาบาลในช่วงที่เราไปกรุงเทพ15วันโรงพยาบาลมารับของจากโกดังยี่สิบสามโลอย่างนี้แหละคือเราอยู่ไม่อยู่ไม่ต้องขังของนี่ต้องเต็มอยู่ตลอดเวลาเราสงสารเราขวนขวายหามาให้อย่างที่ไกลๆก็อย่างอุบลลงมาเล่นมาจำอย่างนั้นเราก็ให้พิเศษเพิ่มอีกเท่านั้นเท่านั้นเราเห็นใจถ้าเรานี่ทำไมจำเป็นจริงๆไม่มาแต่ทำไมจึงต้องมาก็เพราะมันไม่ไหวต้องหาผู้ช่วยเหลือนะมันต้องมาเป็นอุบลโรงพยาบาลตามอำเภออุบลมาบ่อยเราพิจารณาหมดแล้วเรื่องหมอนี้แล้วก็ตามปกติเมตตาครอบอยู่หมดโลกธาตุพูดให้มันชัดเจนเรื่องเมตตานี่สำคัญมากไม่มีอะไรติดตัวแล้วนะเมตตานี่ปัดออกหมดไปเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่โลกสำหรับเจ้าของมันไม่ได้สนใจเลยมีแต่ออกเลยทำไมจะสนใจอะไรก็มันคอทุกอย่างว่างั้นเลยนี่แหละการปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายทราบนี่กระจวนจะตายแล้วศาสนาพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ยินตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่เด่นชัดตลอดมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระองค์แรกจากนั้นพระสงฆ์สาวกบรรลุธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ความเลิศเลยเลิศเลยมาเป็นลำดับทีนี้ก็ค่อยๆเลี้ยวไปจากการปฏิบัติของคนด้อยลงด้อยลง
ผลก็มีลดลงลดลงนี่ต่อไปแล้วพูดไปปฏิบัติไม่ได้มองดูศาสนาเลยก็ไปเหมาถ้าศาสนาไม่มีมรรคมีผลแล้วตัวเองเป็นโมฆะแล้วนั่นมันจะอะไรมาเป็นมรรคเป็นผลผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติอยู่ท่านหาอยู่ท่านก็ได้อยู่บุญบาปมีเสมอกันไม่มีอะไรยิ่งหย่อนต่อกันความจมในทุกข์กับความพ้นทุกข์ก็อากาลิโกเช่นเดียวกันผู้ที่สมัครใจที่จะทำความร่มจมแก่ตัวเองก็ลืมเนื้อลืมตัวอย่าถ่ายภาพในเวลาเทศอย่ามายุ่งนะเคยเตือนเสมอฟังไปดิเทศอันนี้มันเป็นภัยเห็นไหมล่ะพูดแล้วเนี่ยขาดรากขาดตอนไปแล้วนี่เวลาได้ออกแล้วไม่ยุ่งกับอะไรนะอย่าอะไรอย่ามากวนให้ออกจากปัจจุบันที่พูดแล้วนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติท่านหลายทราบเรื่องหรือลงตามมาอวดเหรอนี่มันจวนจะตายแล้วนี่เปิดให้พี่น้องหลายทราบซะบ้างว่ามรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศป้างป้างมาตั้งแต่ขั้นพุทธกาลจนกระทั่งบัดนี้ตลอดไปสำหรับผู้ที่มุ่งหวังต่อการพูดปฏิบัติผลจะได้รับมาตลอดอย่างนี้แหละนี่ก็ได้เอามาประกาศเพราะจวนจะตายแล้วนี่มันก็จะไม่พูดแล้วอย่างหนึ่งว่ามันจะไม่ค่อยมีใครประกาศหรือจะไม่มีประกาศตั้งแต่นานมานี่ก็ไม่เคยได้ยินก็มีหลวงตาบัวปากเปาะคนเดียวนี่แหละออกเทศทั่วประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติบ้านเมือง6ปีเต็มเทศทั่วประเทศไทยเลยมากไหมเทศตีกันพิจารณาสิมันกี่พันกี่หมื่นกันเพียงชุ6ปีเต็มตอนนี้เทศมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่2493ปีเรื่อยมาเบื้องต้นกับพระสงฆ์นั่นแหละเข้าไปเกี่ยวข้อง แล้วอยู่ในป่าในเขาไปที่ไหนพระสงฆ์ติดตามตลอดเลยนะหลบเท่านี้เท่าไหร่ไม่พ้นแต่ยังค่อยขยับขยายพระมากเข้าลุมเข้ามากเข้าเลยยังมาตั้งสำนักเป็นห่วงโยมแม่ละพูดให้มันโกงๆเป็นห่วงโยมแม่นี่ก็จะได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังเออผมนี่มันจะยังไปไหนไม่ได้แล้วนะทีนี้เกี่ยวข้องกับโยมแม่แล้วนั่นเห็นไหมล่ะเวลาพิจารณามันก็เข้ากันปุ๊บเข้ามาเลยนั่นแหละสงสัยไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วนี่จะได้ไปเกี่ยวข้องกับโยมแม่ก่อนนะเนี่ยนะเรื่องราวมันมีอยู่นี่นะเนี่ยก็พอออกพรรษาแล้วก็จำเป็นน้ำใจปุ๊บปั๊บเนี่ยบทเวลาจะเปลี่ยนขึ้นเลยเลยเอามาโยมแม่บวชนี่พอโยมแม่บวชนี่แล้วมันก็เต็มไปหมดอย่างนี้แหละเรื่อยมา จึงได้สอนพระเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ขยายออกมาจนกระทั่งกลายเป็นสอนโลกไปเลยนี่ธรรมะที่เทศนี้ออกทั่วโลกนั่นธรรมะเหล่านี้ออกทั่วโลกมาเป็นเวลาอย่างน้อย6ปีนะครับมันออกทั่วโลกมาทางอินเทอร์เน็ตออกไปหมด เราก็เรียนตามความเป็นจริงธรรมะที่ออกมาเหล่านี้ถอดออกมาจากหัวใจทั้งนั้นนะพูดแล้วสาธุเราไม่ได้ประมาทตำรับตำราเราก็เรียนมาเหมือนกันเรื่องเรียนมาแล้วถ้าเวลาจริงๆแล้วตำราทั้งหมดวิ่งเข้ามาสู่หัวใจหมดเพราะรากเดิมอยู่ที่พระพุทธเจ้าธรรมะอยู่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่นั่นถอดออกจากนี้ไปเป็นพระไตรปิฎกเข้าใจไหมที่เวลาปฏิบัติก็ไปพระไตรปิฎกไหลเข้ามานี่หมดเลยเข้ามาหารากเดิมต้นลำเดิมนี่เข้าหมดนี่จึงไม่ได้เกี่ยวกับทางปริยัติมาเรียนก็เรียนมาเวลาเทศน์นี้ไม่ได้ออกเลยออกนี่ล้วนไปเลยเดียวนี่แหละธรรมะเกิดกิเลสเกิดก็แบบเดียวกันวันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับกิเลสเกิดจากเท่าไหร่ผู้สั่งสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวก็มีผู้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อกิเลสจริงๆก็มีนี่เรื่องกิเลสเกิดได้วันยังค่ำทีนี้ทำเวลาได้เกิดจะเกิดได้วันยังค่ำเกิดจนกระทั่งทำกับใจพอกันเรียบร้อยแล้วเหมือนน้ำมหาสมุทรเอาฟังท่านนี่นะเอาตักที่ตรงไหนตักอยู่ไหนน้ำมหาสมุทรจะโบกบางไหมธรรมะบุญเจ้าเทศสอนโลกสามโลกธาตุมีโบกบางที่ไหนธรรมะหนึ่งยังครอบมหาสมุทรอีกนะหัวใจกับธรรมเวลาเข้าถึงกันแล้วครอบโลกธาตุนั่นมีอัดมีอั้นที่ไหน
ออกจากหัวใจออกเท่าไหร่ออกไปเลยเหมือนเราตักน้ำในมหาสมุทรตักเท่าไหร่ตักไปเถอะตักไปเถอะแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะมาเกี่ยวข้องกับน้ำนั้นมีมากมีน้อยนี่เหตุการณ์ของโลกทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับธรรมมากน้อยที่ควรจะสงเคราะห์กันหนักเบาแค่ไหนแค่ไหนจะเป็นเองออกเองเป็นเองออกเองถ้าไม่มีอะไรเลยก็หูหนวกตาบอดปัญญาฐานที่โง่โง่ปัญญาฐานที่ฉลาดเป็นเองเป็นเองปัญญาฐานที่หูหนวกตาบอดเขาก็บอดเราก็บอดไปเสียเขาหนวกเราก็หนวกไปเสียสถานที่มียิ่งแยบที่จะรับกันจะออกรับกันทันทีทันทีท่านหลายฟังเถอะนะธรรมธรรมในใจธรรมเกิดที่ใจธรรมอยู่ที่ใจรวมอยู่ที่ใจพออยู่ที่ใจไม่มีคำว่ากลัวอดกลัวอั้นหรือกลัวจะสิ้นจะเปลืองไม่มีเพราะครอบไปหมดแล้วโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกธรรมชาติความบริสุทธิ์ธรรมเป็นธรรมธาตุแล้วไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่มีคำว่าหมดว่าอย่างคำว่าสิ้นว่าเปลืองไม่มีถ้าเป็นธรรมล้วนแล้วท่านสะดวกสบายมากยังทั้งพุทธกาลพระอรหันต์ท่านอยู่ด้วยกันได้เคยยินว่าท่านทะเลาะกันทีละท่านไม่มีเพราะเรื่องทะเลาะต่อแย่งเป็นเรื่องของสมุดเรื่องความสกปรกอันนั้นเหนือแล้วท่านจะไปขัดไปแย่งกันที่ตรงไหนนั่นหลักธรรมสงบร่มเย็นท่านอยู่ในป่าในเขายกตัวอย่างเช่นเห็นไหมมื้อเช้านี่พระท่านมาตั้ง40องค์แล้วมื้อเช้านี่มาฉันอย่างนั้นพอเริ่มฉันตอนนั้นเราเริ่มฉันก่อนจะได้สักกี่ช้อนกี่คำล่ะจะไม่ถึงไหนพระเริ่มฉันทีหลังแล้วฉันไม่ทราบว่าได้กี่ช้อนกี่คำล่ะท่านหยุดแล้วออกแล้วไปแล้วเห็นไหมนี่ทำไมฉันปุ๊บปั๊บแล้วสองสามคำสองสามช้อนไปแล้วไปแล้วเป็นยังไงเราจะเข้าใจว่าท่านอิ่มหรือท่านไม่ได้อิ่มนั้นนั่นนะท่านฝึกท่านทรมานท่านต่างหากฉันพอท่านี้พอดีพอมุ่งต่ออาธรรมอันยิ่งใหญ่เลิศเลยอยู่ในหัวใจอันนี้เป็นเครื่องฝึกทรมานคือถ้าว่ามันหนักไปอย่างนี้มันความภาคความเพียรก็ไม่ดีแต่หินอิ่มมากเนี่ยความขี้เกียจมากความนอนก็มากราคะตัณหาก็เพิ่มภายในร่างกายเป็นเครื่องมือของราคะตัณหาราคะตัณหาเป็นหัวใจอยู่ในหัวใจนั้นดังนั้นทีนี้เวลามีเครื่องมือดีราคะตัณหาก็สนุกใช้เพราะฉะนั้นถึงต้องตัดทอนออกเรื่อยๆเครื่องมือฉันสองสามคำสองสามคำเห็นไหมพระท่านออกไปแล้วหยุดไปแล้วไปแล้วอย่าเข้าใจว่าท่านอิ่มนะท่านไม่ได้อิ่มท่านฝึกท่านฝึกอย่างนั้นนะความอิ่มใครก็รู้ไม่อิ่มใครก็รู้เนี่ยนี่ฉันเพียงสองสามคำทั้งที่เราเป็นหัวหน้าฉันไม่ได้กี่คำท่านฉันตามหลังได้จกสองสามคำแล้วไปแล้วหายเงียบหายเงียบนี่คือความตั้งอกตั้งใจของท่านผู้มุ่งธรรมท่านจะตักตวงเอาธรรมท่านไม่ได้สนใจกับอาหารการบริโภคซึ่งพอเยียวยาธาตุขันไปวันหนึ่งเท่านั้น ท่านหนึ่งหนักแน่นในธรรมถึงวันนี้เราเต็มกำลังเราเป็นตัวเท่าหนูเราผ่านมาหมดแล้วนะนี่เดี๋ยวพระยานพระท่านทำยังไงเรารู้หมดเพราะเราผ่านมาหมดแล้วการขบการฉันนี่ฝึกทรมานเอามากทีเดียวไปบินธบาตไปบ้านใดที่มีเป็นบ้านใหญ่ไม่อยู่ไม่ไปมีคนเคารพนับถือมากไม่อยู่เขาเคารพนับถือมากเขาก็มาเกี่ยวข้องกับเราก็ยุ่งมากเสียเวลาประกอบความภาคเพียรนั่นเอาตรงนั่นนะเพราะเราไปหาอาหารฉันฉะนั้นจึงไปหาหลบซ่อนอยู่ตามป่าตามเขาในบ้านในคนในป่าในเขาสังสามหลังคาเรือนสี่หลังคาเรือนห้าหลังคาเรือนเขาอยู่เป็นหย่อมๆนะลมมองไปในภูเขานี่เต็มไปหมดนี่จะภูเขาอยากเข้าใจไม่มีบ้านนั้นมีเป็นหย่อมเป็นหย่อมตั้งแต่ก่อนที่คนยังไม่มากนะมีคนอยู่นั่นไปอยู่กับพวกนี้เองเพื่อฝึกทรมานตนเองบิณฑบาตได้มาเท่าไรก็เอาเท่านั้นพออย่างอัตภาพให้เป็นไปแต่จิตกับธรรมนี่พุ่งต่อกันตลอดเวลาเนี่ยท่านฝึกท่านร่างกายกินให้อิ่มเมื่อไรก็ได้ยากอะไรแล้วหิวมาแทบเป็นแทบตายเสือคลานมาพอกินอิ่มแล้วคู่เดียวเท่านั้นดีดผึ่งม้าแข็งสู้ไม่ได้เข้าใจไหมกำลังทางร่างกายขึ้นได้ง่ายแต่กำลังทางด้านจิตใจนี่ขึ้นยากนะจึงต้องได้ฝึกได้ฝืนกันอยู่ร่างกายมันไม่เป็นปัญหาอะไรกินเมื่อไรก็อิ่มเมื่อนั้นแต่ทั้งด้านธรรมานี่ต้องได้เสริมกันอย่างหนักอย่างหนานี่แหละการฝึกทรมานยิ่งในพรรษานี้ด้วยแล้วท่านก็ยิ่งหนักแน่นแต่ก่อนท่านก็ปฏิบัติมาอยู่แล้วอย่างนั้น
เวลาเข้าพรรษาเป็นการเวลาที่ว่าไม่ได้ไปที่ไหนที่ไหนไม่มีงานการยุ่งอะไรท่านเร่งความภาคเพียรของท่านธุดงควัตนี่ท่านนำมาปฏิบัติเห็นไหมล่ะธุดงควัต13ข้อนั่นมันมีในคำคำพีพระพุทธเจ้าองค์จัตตดาอยู่นั่นแหละนั่นมีท่านอุตส่าห์พยายามปฏิบัติตามธุดงควัตนี่นี่ยิ่งเข้าพรรษานี้ด้วยแล้วท่านก็ยิ่งเร่งทำความภาคเพียรด้วยวิธีการต่างๆเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาผู้เริ่มต้นฝึกหดฝึกหัดจิตไม่มีอะไร ก็ให้เอาหลักภาวนาบริกรรมให้ดีสติติดกับคำบริกรรมนี่เรียกว่าเริ่มต้นภาวนาพระก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามเริ่มต้นทำต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีที่ยึดที่เกาะไม่ได้จิตใจเลื่อนลอยกิเลสลากไปหมดเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาคำบริกรรมซึ่งเป็นธรรมให้ใจได้ยืดเช่นเรากำหนดพุทโธตามจริตนิสัยที่ชอบในธรรมบทใดแล้วนำมาบริกรรมมีสติกำกับรักษาอยู่กับคำบริกรรมของตนนั้นๆนะแล้วนั่นหลัดเรียกว่าทำความเพียรหนักอยู่นะจิตใจมันเคยทะเลทลายบังคับเสียกับคำบริกรรมนี่เหมือนจะลากไปฆ่าเลยนะมันฝืดมันเคืองมันฝืนนะแต่เอาไม่ถอยได้นั่นเอาไม่ถอยได้นี่การฝึกเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นขั้นฝึกหัดเบื้องต้นแต่สตินี่สำคัญมากทีเดียวเผลอไม่ได้สติเป็นพื้นฐานในธรรมทุกขั้นตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาสติเป็นพื้นฐานสำคัญทีเดียวปัญญาก้าวออกเป็นระยะเมื่อยังไม่แก่กล้าพอแก่กล้าขึ้นมาแล้วสติกับปัญญาเป็นอันเดียวกันเลยพุ่งนี่แหละภาคปฏิบัติธรรมจะเกิดจากใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใจด้วยการภาวนาถ้าใครกำหนดลงพิจารณาที่นั่นมหาเหตุอยู่ที่นั่นมหาเหตุอันใหญ่หลวงคือกิเลสสร้างแต่เหตุการณ์ความทุกข์ความทรมานให้สัตว์โลกยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนธรรมจะเกิดได้น้อยเลยน้อยที่นี่เวลาเราไปภาวนาระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันก็ที่ตรงมหาเหตุคือใจนั่นแหละเอาใจเป็นเวทีมันกิเลสกับธรรมฟาดกันอยู่บนหัวใจนั่นเรียกว่าฝึกฝนอบรมทรมานหรือภาวนานี่เบื้องต้นเป็นอย่างนี้พอจิตเราบริกรรมติดกันนี่พูดเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชที่ไม่มีงานอะไรเลยมีแต่งานที่จะสั่งสมความดีเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ตนเท่านั้นจึงไม่มีงานอื่นใดแล้วหน้าที่การงานนี้จึงทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นไม่เผลอสติทั้งวันได้ไม่มีการมีงานอะไรไม่เผลอปัดกวาดเช็ดถูและสติติดแนบอยู่นั่นตลอดเวลาแล้วเมื่อจิตมีการบำรุงรักษาอยู่ไม่มีอะไรเข้ามาทำลายมันนี่ก็ค่อยเจริญขึ้นเนี่ยจิตเจริญด้วยการรักษาอะไรรักษาสตินั่นถ้าสติยังครอบจิตอยู่กิเลสก็ไม่เกิดแม้จะมีอยู่เต็มหัวใจก็เกิดขึ้นมาไปได้กิเลสจะออกเอาสังขารคือความคิดปรุงนี่เป็นเครื่องมือมันจะผลักดันออกมาเราจะเห็นได้ชัดเวลากิเลสมันอยากคิดอยากปรุงมันผลักดันคำบริกรรมของเราขึ้นมาทั้งนี้ก็บีบเอาไว้ด้วยคำบริกรรมด้วยสติทั้งนั้นก็ขึ้นไม่ได้บีบเอาไว้หลายครั้งหลายหนนั้นทางที่ผลักดันขึ้นมาก็เบาลงเมื่อฉะนั้นเบาลงคำบริกรรมของเรากับสติติดแนบกันแน่นหนามั่นคงไปใจสงบเข้าใจไหมสงบได้เพราะกิเลสไม่กวนนั่นจากนั้นไปก็ค่อยๆสงบลงเรื่อยกิเลสสงบทำความสงบแล้วกิเลสก็จางไปคือความฟุ้งซ่านวุ่นวายแหละกิเลสมันค่อยจางลงไปเพราะข้อบังคับได้แก่คำภาวนาของเราจากนั้นจิตใจก็สงบได้ละที่นี่พอจิตใจสงบได้จะเห็นความสำคัญของใจเลยในเวลานั้นนะถ้าใจยังสงบไม่ได้ไม่มีความหมายในโลกธาตุนี้เป็นบ่อยของสิ่งทั้งหลายทั่วโลกนี้ไปหมดจิตดวงนี้ไม่มีเป็นใหญ่ไม่มีความสำคัญตนว่าดีชั่วประการใดเลยเป็นบ่อยเขาทั้งนั้น ของอารมณ์ต่างๆก็คิดความกิเลสที่มันคิดมันปรุงนั่นแหละมันหลอกเจ้าของกิเลสอยู่ในใจคิดปรุงขึ้นจากใจหลอกตัวเองให้หลงไปเรื่อยๆนี่พอจิตสงบแล้วสิ่งหลอกเหล่านี้สงบเงียบไปเลยเมื่ออบรมมากเข้ามากเข้าความสงบนี่แน่นหนามั่นคงเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงความสงบมันแน่นเข้าไปวันหนึ่งว่าก้อนหินทีเดียวจิตสงบเต็มที่จิตมีสมาธิเต็มภูมิแล้วจะเป็นเหมือนหิน
แน่นปึงเลยนี่สติก็อยู่กับนั่นอีกนะไม่ว่าจะความสงบขั้นใดถึงขั้นสมาธิสติติดแนบอยู่นั่นเอาอันนั้นเป็นแทนทำบริกรรมเอาจุดแห่งความสงบเย็นนั่นเป็นจุดหมายแล้วสติตั้งอยู่ในนั้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่พอจิตค่อยสงบค่อยอิ่มอารมณ์จากคิดการคิดปรุงแต่งๆคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วออกทางด้านปัญญาปัญญาก็เคยได้สอนแล้วพิจารณาแล้วแยกธาตุแยกขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พาแล้วว่าเกสาโลมานาขานันตะทันตาตะโจเปิดออกให้เห็นของเหล่านี้อยู่กับตัวของเราเองไม่อยู่ที่ไหนผมอยู่กับหัวเราขนและฟันหนังเนื้อกระดูกอยู่กับตัวของเราทางนั้นดูเหล่านี้ให้มันเห็นชัดหลงหลงอันนี้แหละจะเป็นหลงอะไรไปเมื่อพิจารณานี้ชัดแล้วจิตใจจะถอนออกมาถอนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าปัญญาที่แรกกับเจสาก็เป็นคำบริกรรมให้จิตสงบซะก่อนเจสาลงมานะขาตันตาตะโจใครจะทำให้เป็นความบริความสงบก็ได้เพราะจิตสงบแล้วเอาอันนี้เป็นวิปัสสนาไปเลยคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกภายในจิตกระจ่างแจ้งขึ้นมากระจ่างแจ้งขึ้นมานั่นจิตทำออกแล้วนั่นเนี่ยทำเริ่มเกิดแล้วเกิดแล้วแล้วจากนั้นกับปัญญาไม่มีสิ้นสุดห ลังที่เคยพูดแล้วกระจ่างแจ้งไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปเมื่อไรแล้วปัญญาเครื่องแก้เครื่องต่อถอนกิเลสจะยุติตัวเองไม่ต้องมีการบังคับบัญชาอะไร เบื้องต้นที่ท่านแสดงว่ามหาสติมหาปัญญานี่หมุนเป็นธรรมจักรโดยอัตโนมัติของตัวเองเพื่อฆ่ากิเลสทุกประเภทส่วนมากลงครึ่งขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วต้องเป็นกิเลสขั้นละเอียดสุดยอดแล้วแต่จิตก็หมุนมาตลอดจนกระทั่งกิเลสเดิมนี่ขาดสะบั้นไปจากใจหมดแล้วมหาสติมหาปัญญาที่หมุนเป็นธรรมจักรยุติตัวเองเงียบที่นี่หมดงานไม่มีอะไรมีกิเลสเท่านี้เป็นตัวก่อควรรุ่งเหยิงวุ่นวายภารกิจใจพอกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วไม่มีอะไรกวนใจธาตุเป็นธาตุขันธ์เป็นขันธ์รูปก็คือกายของเราเวทนาคือความสุขทุกข์ที่มันมีอยู่ภายในกายมันไม่ได้มีในจิตหมดแล้วจิตสัญญาจำนั่นหมายดีก็จำไปตามเรื่องของขันธ์สังขารวิญญาณรับทราบจากทางตาหูจมูกที่มันสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเพียงรับทราบแล้วดับไปมีขันทำงานของตัวอยู่เท่านั้นขันนี่ไม่มีเจ้าของกิเลสขาดซึ่งเป็นเจ้าของด้วยความยืนมั่นถือมั่นของมันขาดสะบั้นลงไปแล้วทำเป็นเจ้าของทำไม่ยึดเอาขันเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือทำงานสอนโลกทั่วไปยังพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านสอนท่านเอาขันนี่ขันทั้งท่านที่ขันเป็นขันล้วนๆแล้วนะนั่นไม่ได้ขันเจือปนด้วยกิเลสเวลากิเลสมีอยู่ไม่ว่ารูปว่ากายว่าเวทนาสัญญาสังขารเสริมให้กิเลสเกิดตลอดนี่พอกิเลสขาดจากบ้านไปนี้เป็นขันล้วนๆไม่มีกิเลสไม่เป็นกิเลส นั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละทำเกิดอย่างนั้นอ่ะท่านหลายฟังเอาเวลากิเลสเกิดอยู่ที่ไหนเป็นฟืนเป็นไฟเป็นตามกันหมดมีแต่พวกกิเลสเกิดเข้าใจไหมโรงงานกิเลสก็คือตัวของเราน่ะใจของเรามันหมุนที่อยู่ที่โดยกิเลสพาให้หมุนพอฆ่ากิเลสขาดจะบ้านลงไปแล้วกิเลสหมดไม่มีอะไรหมุนเหลือแต่ธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆท่านไม่หมุนเราดูแต่ขันที่มันดีดมันดิ้งไปตามสภาพของมันขันนี่เหมือนโลกทั่วไปไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันนะขันโลกเป็นยังไงขันของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็เป็นแบบเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าเป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเจือปนการเป็นอยู่หลับนอนอะไรเหมือนกันหมดคือความรู้ที่อยู่ในขันธ์วงขันธ์นี่เท่านั้นแหละที่เป็นอยู่ในขันธ์เนี่ยความรู้ที่รับทราบตลอดเวลาในขันธ์นี้คือความรู้ที่เกี่ยวกับขันธ์เวลามีชีวิตอยู่สำหรับความบริสุทธิ์นั่นเรียกว่าทุกอย่างขาดสะบั้นไปหมดตั้งแต่ขนาดท่านตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมอันนี้ความรู้อันหนึ่งที่เป็นประจำในการรับผิดชอบขันของท่านจิตของท่านบริสุทธิ์แล้วความรู้อันนี้แทรกอยู่กับเรื่องขันเพราะฉะนั้นจึงกิริยาต่างๆจึงมีเหมือนกันเช่นเดินไปตามทางนะจะลื่นอย่างนี้นะพระปุถุชนคนปุถุชนครับพระอรหันต์ลื่นจะช่วยตัวเองเต็มความสามารถเหมือนกันไม่ได้ผิดกันเลยนะไม่ควรล้มไม่ยอมให้ล้มเข้าใจไหมช่วยตัวเองถ้าควรจะล้มแล้ว
ใครมันก็ล้มได้ด้วยกันใช่ไหมนี่เรียกว่าสัญชาตญาณไม่ต้องบังคับยึดถือมายึดถือสัญชาตญาณความรับผิดชอบตัวเองจะช่วยตัวเองเต็มเหนี่ยวไม่ควรล้มจะมายอมล้มลื่นใช่ไหมล่ะหรือเดินไปกันจะเหยียบนี่นึกว่างูเนี่ยโดดผึ่งเดียวข้ามไปแล้วนั่นเป็นแบบเดียวกัน เป็นแต่เพียงว่าใจต่างกันอันนี้ต่างกันคือใจของคนสามัญไปจะร้อนบูบเขาก็รู้ทุกใครก็รู้ทุกคนเพราะงูทั้งตัวจะเหยียบมันโดดข้ามมันไปนี่จิตใจมันตกใจเกินตกใจเกินเหตุเกินผลจนร้อนบูบเป็นฟืนเป็นไฟแต่ใจของผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านจะยับรู้เท่านั้นหากธรรมชาติหนึ่งช่วยตัวเองโดดข้ามได้แบบนี่สัญชาตญาณอันนี้เป็นเหมือนกันท่านหลายทราบแล้ววันนี้ก็พูดถึงเรื่องขันเหมือนกับโลกทั่วไปนี่คืออะไรดังที่มีคนมาถามปัญหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นถามมาเราไม่ตอบเสียเวลาจะตอบเรามีตอบฉบับหนึ่งหรือไงเขาสงสัยกับพระท่านสงสัยท่านก็ถามมาไม่มีเจตนาร้ายต่ออะไรละท่านสงสัยท่านก็ถามเรามาว่าท่านอรหันต์ท่านอาจารย์มั่นนี่ใครก็ล่ำลือกันทั้งโลกว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ทำไมท่านยังสูบบุหรี่อยู่เขาว่างั้นขอถามท่านบ้างนี่เขาถามตามเรื่องบ้างเขาลงเป็นอรหันต์แล้วให้เป็นอรหันต์หมดทั้งธาตุทั้งขันธ์เคยขี้อย่าขี้เคยเยี่ยวอย่าเยี่ยวเคยกินอย่ากินเคยนอนอย่านอนเป็นอรหันต์แล้วกินไม่ได้ขี้ไม่ได้เข้าใจไหมนอนไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นอรหันต์แล้วถ้าเป็นธาตุธรรมดาทั่วไปก็กินได้นอนได้เหมือนกันเข้าใจไหมนี่ก็เรื่องอันนี้ก็เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องขันนี่มันเป็นเหมือนโลกเขายังบอกแล้วเช่นอย่างยาเสพติดเนี่ยเอาแล้วสินะขันใครก็ตามเพราะขันนี่เป็นสมมุติด้วยกันติดได้ไม่สงสัยไม่ว่าขันปุถุชนไม่ว่าขันของอรหันต์ขันของพระพุทธเจ้ายาเสพติดเข้าไปในขันนี่มันเข้ากันได้เป็นเสมอกันเพราะฉะนั้นพูดได้ยันเลยว่าปุถุชนแน่ใจแล้วว่ากินยาเสพติดนั่นติดพระอรหันต์ถ้าเราไม่ติดติดขันของท่านติดแต่ดวงใจของท่านอรหันต์ไม่ติดเข้าใจไหมขันของท่านติดพระพุทธเจ้าขันของพุทธเจ้าติดแต่พุทธเจ้าไม่ติดยาเสพติดเข้าใจไหมให้เข้าใจอย่างนั้นทีแยกนั้นดีเพราะเรานี่เป็นเรื่องของสมมุติมันก็ต้องเป็นแบบสมมุติไปเพราะงั้นท่านถึงห้ามตัดเมื่อมีความรับผิดชอบในธาตุในขันธ์ทั้งตัวหนึ่งจากความบริสุทธิ์ของใจแล้วท่านจะไม่แตะสิ่งเหล่านี้เข้าใจไหมท่านรักษาได้เข้มงวดกวดขันท่านกินลงไปติดเหมือนกันเข้าใจหรือไม่ใช่เองเป็นมารหันแล้วไม่ติดยาไปเข้าใจผิดนะนี่ถอดออกมาจากหัวใจฟังให้ชัดเจนนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนโลกทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าจิตมันไม่เป็นอันหนึ่งต่างหากผ่านไปหมดแล้วรับผิดชอบอยู่นั้นแต่มันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นหลักธรรมชาติของมันเรื่องของขันก็เป็นไปตามขันอะไรควรชอบอะไรไม่ควรชอบอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีโอ้รักอันนั้นไม่รักอยู่ในวงขันทั้งนั้นเข้าใจไหมธรรมชาตินั้นไม่มีนี่พากันเข้าใจนะไปยังไงหลวงตาบัวพูดถึงเรื่องยาเสพติดจะมีตั้งแต่บุตรชนหรือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ขันของท่านเป็นขันเหมือนโลกทั่วตัวไปติดได้เหมือนกันเพราะงั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงห้ามไปตลอดไปเลยนะสิ่งที่เป็นภัยพระพุทธเจ้าทราบไว้หมดห้ามหรือลายาเมาอะไรจนกระทั่งยาเสพติดยังเกิดขึ้นมาทุกวันนี้ก็เป็นธรรมของพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วพวกยาเสพติดสงฆ์เข้าในสุราเลยทันทีนะไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนอันนี้เป็นภาคที่เป็นพิษเป็นภัยเข้าในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยห้ามในทางพระวินัยทันทีเลยเข้าใจไหมล่ะเอาเช่นน้ำอ้อยน้ำตาลแต่ก่อนไม่ได้พูดถึงเรื่องน้ำตาลพูดแต่เรื่องน้ำอ้อยทีนี้น้ำตาลก็เป็นสิ่งคู่ควรกันเหมือนกันกับน้ำอ้อยเข้าในทางอนุญาตว่าเป็นสัตตาหะกาลีน้ำอ้อยกับน้ำตาลจึงเป็นของคู่ควรได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับยาฝิ่นหรือสุรายาเมาจนกระทั่งยาเสพติดเข้ากันได้พวกนี้ห้ามทางพระวินัยท่านสงฆ์เข้ากันอย่างนั้นมีลักษณะปกครองธรรมวินัยแล้วแยกออกไปอันไหนที่ควรกับทางไหนทางดีหรือทางชั่วให้หมุนไปทางดีอะไรที่ควรทางชั่วให้หมุนทางชั่วเช่นพวกฝิ่นพวกยาเสพติดเนี่ยให้หมุนก็ไปทางสุราเป็นพื้นฐานไปแล้วที่ห้ามใช่ไหมล่ะเรานั่นเข้ามาอยู่ในจุดนี้หมดเป็นสิ่งที่ห้ามเหมือนกันหมดนั่นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเช่นอย่างน้ำตาล
เช่นน้ำอ้อยท่านกำหนดไว้แล้วน้ำอ้อยนี่อนุญาตไว้ในพระวินัยรับประเคนแล้วฉันได้7วันขาดหมดอายุต้องสละไม่สละไม่ได้นี่น้ำอ้อยที่แต่ก่อนน้ำตาลไม่มีทีนี้เวลามีน้ำตาลมามันเป็นของคู่ควรกันกับน้ำอ้อยน้ำตาลจึงสงเคราะห์เข้าไปด้วยกันนี่เข้าใจหรืออันไหนที่ควรทางดีก็ให้สงเคราะห์ทางดีอะไรที่ควรทางชั่วสงเคราะห์ทางชั่วเรียกว่าควรห้ามห้ามฝ่ายไหนที่เป็นควรห้ามสงเคราะห์ก็ไปฝ่ายห้ามส่วนไหนที่เป็นฝ่ายอารมณ์ผ่อนผันหรือฝ่ายถูกต้องให้เป็นไปตามนั้นแต่พระท่านเข้าใจเอาเอาไปฟังที่ท่านเนี่ยหลวงตาบัวพูดผิดไหมที่พูดแล้วเนี่ยเรื่องขันเป็นขันติดได้เหมือนกันหมดในโลกนี้เราจึงบอกว่าเอานี่เอาสุรายาเมาอายาเสพติดไปให้พระอรหันต์ท่านจิตอรหันต์ท่านไม่ติดธาตุขันของท่านติดเข้าใจไหมเดี๋ยวก็จะไปเหมาว่าพระอรหันต์ติดเนี่ยเข้าใจหรือล่ะนั้นธาตุขันท่านไม่ได้เป็นอรหันต์ที่นี่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบคือท่านบริสุทธิ์และรับผิดชอบในขันของท่านไม่ควรท่านปักทันทีเข้าใจหรือให้พระกันเข้าใจอย่างนั้นนะนี่คือว่าอะไรๆก็ไม่ติดทั้งหมดอย่างที่เขาถามมาเนี่ยทราบว่าหลวงปู่มั่นยังสูบบุหรี่อยู่ว่ามันว่าเป็นพระอรหันต์เราอยากตอบว่าโคตรพ่อโคตรแม่เคยเป็นมหันต์มึงมาแก่งกับครูบาอาจารย์ของกูได้หรืออย่างว่างั้นเข้าใจอย่างนี้เขาก็ถามมาดิเจตนานี่แล้วก็ตอบให้ฟังอย่างนั้นนะอะไรไม่ขัดข้องตามหลักธรรมหลักวินัยความสวยงามความนิยมของมนุษย์แล้วก็ใช้กันได้เนี่ยแต่อะไรขัดข้องแล้วปัดออกปัดออกแล้วก็ที่อยากให้สังตามเรื่องอะไรเนี่ยทั้งท่านที่คนถามมามากมากเราไม่ตอบก็หลับตามาถามถ้าว่าทำก็ลืมตาฟังลืมตาดูไม่ควรตอบต่อหาอะไรอย่างนี้ก็น่าแต่เราไม่ได้ยกว่าเราเป็นคนตาดีตาบอดอะไรเราคือเราเข้าใจนี่พูดให้ฟังอย่างนี้นะ วันนี้แยกทำทั้งหลายท่านทั้งหลายฟังเข้าไปภาคปฏิบัติมันก็รู้เองสิ่งวันนี้ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้ามันจะรู้ในภายในใจเรียกว่าธรรมเกิดธรรมเป็นผู้ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างปัดสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเหมาะสมควรหรือไม่ควรทำจะรู้เองภายในใจไม่ต้องมีใครมาบอกก็ตามอะไรควรไม่ควรจะปัดจะเสริมทันทีนั่นละทำในใจเป็นอย่างนั้น นี่ก็เริ่มเข้าพรรษาแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาตัวเองปฏิบัติให้ได้สาระสำคัญในเวลาเข้าพรรษา3เดือนไม่มากอะไรนักเลยใครจะได้สาระสำคัญอะไรเป็นที่ดึงในเวลาพรรษาเช่นการให้ทานการรักษาศีลการทำความดีประเภทต่างๆนี้ในพรรษานี้เราจะเข้มงวดกวดขันทำความดีให้ได้อย่างนั้นอย่างนั้นให้ทำเอานะพระพุทธเจ้าทรงสอนกันอย่างเมื่อวานนี่ลืมภาษาบาลีวันนี้ละลืมได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันลืมไปเฉยมันฝังอยู่ในใจนั้นแล้วตุ้มแห้งจิตจังอาตปังอขาตาโลตถาคตานวันนี้มันจะลืมได้แล้วใจก็มันติดอยู่ในนั้นมันลืมไม่เฉยความภาคเพียรเพื่อละกิเลสทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นที่เป็นผู้ชี้บอกแนวทางผิดถูกชั่วดีเท่านั้นเข้าใจเลยเหรอนี่แหละเราก็ให้ไปปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างนั้นความดีความชั่วอยู่กับเราเราทำทางดีดีเท่าทางชั่วชั่วให้ปฏิบัติตัวเองซึ่งเวลานี้อยู่ในกลางศูนย์กลางอยู่ไปทางชั่วก็ได้ไปทางดีก็ได้เราถ้าเราปล่อยตัวไปทางชั่วไหลลงไปเลยถ้าทางดีก็ไหลไปทางดีจำมันนะนี่วันนี้ก็เทศอย่างนี้ว่าจะไม่เทศมากมันก็มากของมันเองนั่นแหละ ในพรรษามีขอบมีเขตนะพระท่านมีขอบเขตนี่มือเช้าเนื้อมาฉันตั้งสี่องค์ไม่ได้ถามแต่เรากำหนดได้ว่าไม่ให้เลย50แต่มีพระพิเศษมาที่เรารับอาจจะพิเศษแต่อยู่ก็ได้อยู่เพราะภาคที่อยู่แล้วก็เต็มจำนวนนั้นจะขับไล่ท่านไปไหนใช่ไหมล่ะทีนี้เวลาเรารับพิเศษก็เป็นพิเศษขึ้นมาอย่างเมื่อวานก็มาองค์ธรรมจักรมังสาที่นี่เราเปิดโอกาสให้พระเราปฏิบัติหน้าที่ของตนคือการประกอบความภาคเพียรเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาสังรวมระวังตนด้วยสติด้วยสติตลอดเราไม่ลดหย่อนผ่อนผันเรื่องความภาคเพียรของพระในวันนี้ไม่ให้อ่อนเลยนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเข้มงวดกวดขันมาตลอดงานการข้างนอกจะมีบ้างก็ให้มีหากเวลาจำเป็นเราก็ขอร้องให้ท่านมาช่วยช่วงระยะช่วงการเวลาจากนั้นก็ให้เป็นปกติเราก็ทำของเราไปเองเราไม่กวนท่านนะเพราะเราถือเรื่องความภาคเพียรทางด้านธรรมะนี้
เรียกว่าเลิศเลยอยู่ในหัวใจตลอดแล้วไม่มีจุดจางงานการภายนอกเป็นเพียงอาศัยเท่านั้นเองภายในสำคัญมากทีเดียวเราจึงไม่รบกวนพระสถานที่อยู่นี่ก็พอดีจำเป็นก็50องค์พอดีต่อไปนี้ข้างนอกผมก็กำลังปลูกต้นไม้อะไรแล้วกำลังขยายนี่พอสมควรแล้วการงานทางนอกค่อยเบาไปภาพตั้งก่อนจะไปปลูกกระต๊อบอยู่ข้างนอกนอกกำแพงแต่ในวัดเหมือนกันเวลานี้ยังรออยู่แต่กระต๊อบมันมีอยู่แล้วท่านจะพักเป็นการเป็นเวลาเวลามีการมีงานท่านก็พักอยู่กระต๊อบตามนั้นถ้าหมดไม่มีการงานนี้ท่านก็เข้ามาอยู่ข้างในปล่อยเขาทำงานวัดที่ยังไม่เสร็จไปสิ้นต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นนานๆก็ไปนิ่งพองานแค่นั้นสุดพระดีจะขยายไปข้างนอกนอกกำแพงนี้ไปเรื่อยๆเต็มวัดแหละหมดแล้วหน้าที่เนี่ยแล้วมีอะไรอีกฮะนั่นนั่นเนี่ยนะหลายสาวจากจังหวัดค่ะวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะครับเนี่ยครับเรื่องจับมาตรการเนี่ยครับครับเรื่องอย่ามาลืมทางนะว่าตัดต่างไม่ได้นะถ้าลืมทางมาว่าตัดต่างเราจะไปปิดประตูห้องเลยทางนั้นทางสำคัญปิดประตูห้องถ้าไปวัดป่าแล้วมันตามไม่ได้ไม่ต้องไปที่ไหนติดประตูกลางกั้นเลยเออนั่นใจหน้าตลาดครับ 21,145 บาทครับวันนี้ไม่ทราบประเทศเรื่องอะไรต่ออะไรไปขันเท่าไหร่นั่นนี่นั่นนี่มันขับมันสนยุ่งนู่นนี่เลยไม่เป็นแถวเป็นแนวอะไรนะเอามาแล้วเสร็จแล้วจะให้พรสายเลยมั้ยมีอะไรเอาเข้ามาเอาวางตั้งตรงนู้นตั้งตรงนู้นละเออเตรียมเออตั้งเลยแล้วก็เตรียมพรรษาเตรียมพรรษาอันนี้เป็นความนิยมกันต่างหากนะท่านบอกว่าในหลักธรรมเราที่ไหนนะธูปเทียนธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มเข้ามาว่าเทียนพรรษานั่งก็ถวายเทียนพรรษาพรรษาเทียนบางเล่มเข้าต้นเสานี่นี่เทียนพรรษาเรื่องถวายวัดสวนทั้งธรรมเราค่อยเตือนมาแล้วค่อยเบาบางแบบปีนี้ขึ้นอีกแล้วนะต้นเท่าเสานี่ก่อนแล้วก็มีบางข้ามให้พระต้องขนมาขนขอนสุ่งไปเจียนปัญษานั่นมาพิจารณาเหตุผลบางทีที่น้องต่างอะไรพอเหมาะพอดีมันก็รู้กันอยู่มันเลยเหตุเลยผลก็รู้ใช่ไหมเนี่ยเสอากระเทียมปัญษาปัญษาไม่ตั้งเหตุตั้งผลเทียนพรรษามันหนักเบามากน้อยอย่างไรมีที่ไหนเทียนพรรษาไม่มีมีแต่สลายดอกไม้ถูกเปลี่ยนโดยไม่นิยมการสถานที่หรือร่ำตามแต่อัธยาศัยเข้าใจเลยเลยเอาเข้ามาโน่นเทศเมียเรานั่นนี่นะมาชมอยู่ใกล้นั่นน่ะปากน้ำอยู่ติดกับทะเลเพราะว่าจึงได้ปลาฉลามมาฝากหลวงตาเรื่อยๆที่หลวงตาก็จะไล่กลับไปนะพอไล่กลับไปหาปลาที่ปากน้ำอยู่อีกนะก็ไม่ไล่ยังไงมันปิดสามวันก็ใช่ไหมเออเรื่องนั้นแล้วดึงไว้ก็ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วก็ไล่ตอนนั้นจีเข้าใจเออเอาฮะตอนนี้แปลหัวหน้ามันไม่จะผ่านฮะหัวหน้าต้องแปลหัวหน้ามันเออเออพอใจพอใจโอ้หนุนไปแล้วเนี่ยเยอะโอ้มันจะปลาฉลามมาจากหาดใหญ่ๆแล้วเนี่ยนั่งต้องขังออกมาเอาแล้วก้าวมือโอ้ก้าวมือเกือบขึ้นแล้วเย็นจังเย็นท่านก็จะมาประชุมข้าพรรษาที่นี่ตอนเย็นเราจะจังหกโมงครึ่งแล้วก็รวมพระท่านจะมาประชุมข้าพรรษาที่นี่บนฉลามเออทองคำโอ้ยได้มาเรื่อยทองคำได้อืมเอามาโอ้มีทองคำติดมาประดับมาทุกลำเรือเลยนะเนี่ยสาวไปโอ้อีเจ้าบัวก็มีทองคำเหมือนเขาเลยเนี่ยนี่อีเจ้าบัวก็มีทองคำนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทอีเจ้าบัวนะนี่มีทองคำเหมือนทั้งหลายนะเออเอาไปทุกแบบนะหลวงตาบัวเลยอีตาบัวก็ได้
ได้ทุกแบบเลยเจ้า